ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมนี่มันอยู่ชั้นนี้แน่ข้างหน้าค่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เราไม่ต้องเดินเร็วก็ได้มั้งนี่ไม่ใช่ปัญหาฉุกเฉินเออเนอะป่ะพี่รีบๆเลือกเร็วจะ2 ทุ่มกว่าแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบกลับไปอ่านหนังสือนะจำได้ด้วยเหรอเฮ้ยเขาให้ชิมฟรีพี่ลองชิมดูอันนี้อร่อยทำงี้เมื่อไหร่จะได้กินหรออร่อยดีเอา2 ห่อเลยหรอแม่ทานตะวันอยู่เชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยนะเจอแม่ยังอ่ะแม่เจอไอ้ทิวกับไอ้เต่าแล้วนะแม่ก็เลยรู้ว่าสิว่าทานตะวันมาตามหาไทยตอนนี้ไทยมันก็ออกไปเจอกับทานตะวันแล้วล่ะแต่แม่ก็กำชับไปแล้วนะว่าไม่ให้พูดความจริงแป๊บนะแม่ก็มีเดี๋ยวฝากจ่ายตังค์นะแล้วก็เจอกันที่ไทยเทสฮับสั่งอะไรไปกินก่อนนะฮัลโหลแม่เหตุการณ์วันนั้นที่เป้งขับรถชนแล้วเราเกิดอุบัติเหตุกันน่ะพี่จำไม่ได้เลยแล้วพอมันมีเรื่องอะไรที่ทำให้นึกถึงอุบัติเหตุพี่ก็จะเกิดอาการมึนไม่มีสติแล้วภาพในอุบัติเหตุครั้งนั้นมันก็กลับมาพี่เห็นว่ารถชนเห็นน้องร้องไห้แล้วน้องก็ทำร้ายพี่แต่พี่คิดมาตลอดนะว่าภาพทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่กลัวแล้วพี่ก็แต่งขึ้นมาเองอ่ะแต่ล่าสุดพี่เห็นว่าน้องทำร้ายพี่กับเป้งแล้วพี่ก็มีแผลเป็นมายืนยันนะว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะพี่อยากรู้น้องไม่คนทำใช่ไหมน้องบอกพี่มาเถอะพี่จะได้เลิกอาการเหม่อนี้แล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติอ่ะพี่อยากขอความร่วมมือจากน้องอ่ะบอกความจริงกับพี่นะ
ไม่มีนะครับพี่ผมไม่เคยทำร้ายพี่เลยนะแล้วแผลนี้อ่ะผมว่ามันน่าจะเกิดตอนที่พี่เป้งขับชนหรือเปล่าครับเพราะว่าฝั่งพี่ก็ชนเหมือนกันนะแล้วถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆแล้วเป้งจะปิดบังพี่ทำไมแล้วเขาจะส่งน้องมาอยู่กับแม่เขาทำไมอ่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับพี่ตั้งแต่น้องสาวผมตายผมก็ไม่เหลือใครแล้วพี่เป้งก็ขอรับผิดชอบทุกอย่างอย่างดีตอนนั้นขาผมเจ็บแล้วผมก็ยังเศร้าๆอยู่ด้วยพี่เป้งเขากลัวจะดูแลผมได้ไม่ตลอดเขาก็เลยส่งผมมาให้แม่เขาดูแลแทนนะครับผมเดาว่าที่พี่เป้งเขาปิดบังพี่อ่ะเขาคงอยากให้พี่ได้ใช้ชีวิตตามปกติแล้วครับคงไม่อยากให้พี่ต้องมาเจอกับอะไรที่ทำให้พี่นึกถึงสิ่งแย่ๆมั้งครับแสดงว่าไม่เหมือนพี่ก็หลอนไปเองอะสิงั้นน้องช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้พี่ฟังได้ไหมอะคือเป้งไม่เล่าอะไรให้พี่ฟังเลยอะวันนั้นเหรอครับวันนั้นหนูไม่อยากตายหนูไม่อยากช่วยน้องเจ้านี่